อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับระบุว่าเจาะลึกเหตุผลว่าทำไม High Speed Rail จึงรอรัฐบาลหน้าไม่ได้คุณธีรชัยเขาระบุออกมาออกเป็น3ข้อ1อาจจะเพราะข่าวระบุว่าผู้ที่เจรจานั่งกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลหน้าจะเปลี่ยนไปจากคนของลุงไปเป็นน้องชายเจ้าของทีมฟุตบอลใหญ่ของอีกพรรคหนึ่งดังนั้นหากไม่จบเสียภายในรัฐบาลนี้ใครจะมารับประกันได้ว่ารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่จะไม่สั่งให้ศึกษาทบทวน2อาจจะเพราะสหภาพรฟท.เริ่มออกมาเคลื่อนไหวออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องได้รับค่าโง่อีกในอนาคตเรียกว่ารับแล้วรับอีกแล้วก็3อาจจะเพราะเอกชนไปซื้อที่ดินตุนเตรียมเอาไว้แล้วพูดง่ายๆคือเอกชนอาจจะหวังกำไร2ต่อต่อที่1คือกำไรจากการพัฒนาที่ดินของรฟท.ที่มักกะสันและบริเวณรอบสถานีและต่อที่2ก็คือกำไรจากการพัฒนาที่ดินของตนเองที่ซื้อตุนเอาไว้ใช่หรือไม่นี่เป็นประเด็นที่เปิดโดยอดีตเลขาธิการกลต.อดีตรัฐมนตรีครับครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มูลค่ามหาศาลนะฮะครับรัฐบาลต้องออก 1.4 แสนล้านเอกชนลงทุนแค่ 1.1 แสนล้านบาทเรื่องนี้ทำไมไม่รอรัฐบาลหน้าซึ่งมีความชอบธรรมกว่าทำไมต้องเร่งในรัฐบาลนี้ที่จริงก็ไม่ได้แค่คุณธีรชัยคนเดียวหรอกที่ถามผมว่าเขาแอบถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ใช่นะฮะก็อันนี้ก็รายงานให้ทราบเป็นโพสต์ของคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนะครับ